ดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้มาทำไมมาทำไมขณะนี้เวลาเกือบ6 โมงเพื่อนเพื่อนอีกสัก2-3 นาทีก็6 โมงแล้วเพื่อนเพื่อนเราฟังเสียงระฆังดังเป้งเป้งเอาเด้อไม่รู้ว่าเขาจะตีหรือเปล่าระฆังยิตากลัวแฟนคลับว่ายิตาโกหกเนาะ6 โมงบรรยากาศตอน6 โมงนี่เกือบนะอีกไม่ถึง5 นาทีหรอกคอยดูระฆังดังเป้งเป้งจากโบสถ์นะเขาตีระฆังไม่รู้ว่าจะตีหรือเปล่าอุตส่าห์บอกว่าเขาจะตีระฆัง นี่ดอกไอ้นั่นฟันสิงโตมันออกดอกแล้วไอ้มันดอกมันแก่แล้วยังไม่ได้เก็บไว้ฝากแฟนกลับเลยนะยายตามาทำไมยายตายังไม่ได้บอกเนาะวันนี้ยายตาจะพาเพื่อนๆมาตัดหน่อไม้ฝรั่งอีกตามเคยปกติว่าจะไม่ปกติยายตาก็จะไม่ตัดให้ดูแล้วนะนานๆทีเพราะว่ามันทุกวันเกินแต่ วันนี้จะมาให้ดูว่าจะมาให้ดูว่าเพื่อนๆยายตาเพิ่งตัดไปเมื่อวานตอนมาเลิกกีฬามาใส่เสื้อสีส้มๆใช่ไหมเมื่อวานตอนเท่าไหร่นะตอน2 ทุ่มใช่ไหมเมื่อวานยายตาตัดใช่ไหมเออเดี๋ยวยายตาจะพาไปดูวันนี้อีกพาไปดูวันนี้อีกเด้ออากาศร้อนๆเดี๋ยวยายตาจะพาไปดูอีกเนาะแบบว่าความจริงก็จะไม่ถ่ายให้ดูหรอกแต่อยากให้เห็นว่าเมื่อวานก็เห็นเนาะเปรียบเทียบเอาเด้อดูคลิปเมื่อวานกับดูคลิปวันนี้เอาเพื่อนเพื่อนเมื่อวานได้2 กิโลนี่ดูใครจะกินหมดนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นหรือเปล่าความจริงยายตาก็เอออันนี้คืออันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้โชว์นะคะอันนี้ไม่ได้โชว์หน่อไม้นะเพื่อนๆอันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูว่าดูยายตาตัดเมื่อวานดูวันนี้เมื่อวานยายตาอุตส่าห์ไม่ตัดหมดนะอุตส่าห์เอาไว้ดูวันนี้เออความจริงว่าจะตัดพรุ่งนี้แหละเพื่อนๆว่าจะตัดพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ยายตาจะไปบ้านน้องชายแฟนอะเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้กลัวมันไม่ทันก็เลยตัดตอนนี้ซะเลยเนาะถ้าอยู่ตัดอีกโอเคนี่แหละไม่ต้องไปถึงข้างล่างหรอกบางคนก็บอกว่าตัดไปถึงข้างล่างดีถอนเอาดียายตาไม่รู้จะเชื่อใครบางคนก็บอกว่าให้ตัดเสมอดินแฟนคลับบอกเออยายตาไม่รู้จะเชื่อใครดียายตาไม่รู้เชื่อใครเด้อยายตาเอาตามสะดวกตามใจเราเองนี่ตัวพวกนี้ก็ไม่เอาไว้ไม่ตัดหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยาวเหยียดอีกแหละเพื่อนเพื่อนนั่นแหละอันนี้จะตัดไปฝากเขาเมื่อวานเอาไปแช่หมดแล้วอันนี้ไม่ได้ตัดหน่อไม้โชว์นะคะไม่ได้ตัดหน่อไม้โชว์วันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูว่าหน่อไม้ฝรั่งมันยาวแค่ไหนวันหนึ่งนั่น6 โมงแล้วฟังเสียงระฆังเลยเพื่อนๆเดี๋ยวหาว่าเยตาโกหกโอ้ยนั่นเห็นไหมถึงตัวนี้ขาดเลยนี่เห็นไหมอย่างนี้แหละบางทียายตาถึงแอบมาตัดคนเดียวเพราะว่าถ้าจะตั้งกล้องก็กลัวมันไม่สนุกนะเนาะเวลาจะตั้งกล้องไว้ไกลๆก็กลัวไม่สนุกยายตาตัดเอาแต่สวยๆดีกว่าเนี่ยพรุ่งนี้มาตัดไหมพรุ่งนี้มาตัดคนเดียวอันเล็กๆก็ไม่เอาแล้วเอาแต่อันใหญ่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปจัดเจ๊กันหน่อไม้ฝรั่งจัดเช็คกันหน่อไม้ฝรั่งไม่มีหน่อไม้ไม่มีดอกไม้เราก็ใช้หน่อไม้ฝรั่งนี่เรดิตโตแล้วนี่โอ้ยวันนี้ไปตลาดลืมซื้อหัวผักลืมซื้อหัวผักมาโอ้ยแต่ไม่รู้จะตัดเอาอันไหนดีดูมันเยอะเกินอ
เดี๋ยวยตาขอจัดขอตัดก่อนนะเดี๋ยวไปดูตอนจัดเลยจะได้เอาคลิปรวมกันเลยแล้วนี่เพื่อนๆดูเอาไว้นะนี่อันนั้นพรุ่งนี้ก็ตัดได้อีกแล้วนี่ถ้าจะตัดวันนี้ก็ตัดได้แต่ยตาไม่ตัดมันเยอะแล้วนะดูนี่กิโลได้เป็นกิโลอีกนั่นแหละเมื่อวานก็ได้2กิโลนี่ดูวันนี้เพียบอีกแล้วเนาะมันเยอะคิดไม่ทันไปเดี๋ยวไปจัดกันมาว่าจะชวนเพื่อนๆไปจัดก็เดี๋ยวมันเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมันยาวเกินเนาะเอาอย่างละคลิปดีกว่าหรือว่ายังไงเพื่อนๆยายตากลัวมันยาวนะเนาะเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันยาวก็ตัดต่อเอาเนาะตัดต่อไม่เป็นหรอกเพื่อนๆสวยเนาะสวยจริงๆเลยโอ้ยจมยายตาตัดต่อคลิปไม่เป็นอ่ะนะไม่รู้เขาทำยังไงรู้แต่จากสต็อปแต่ตัดต่อไม่เป็นอยากอัปเดตให้ดูทุกสถานการณ์แต่ก็ตัดต่อไม่เป็นเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่อยดูถ้ามันไม่ยาวก็จะเอาคลิปหนึ่งถ้ามันยาวก็เอาคลิปสองเนาะนี่ตัดครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งแรก1กิโลครั้งที่2 2กิโลครั้งที่3 3กิโลครั้งที่4 2กิโลครึ่งครั้งที่5 2กิโลเมื่อวานครั้งที่5นี่ครั้งที่6นี่ครั้งที่6ไม่รู้กี่กิโลนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวแต่ว่าก่อนช่างจะตัดพวกนี้ออกหมดนะอันนี้นะถ้าไปปอกมันก็ยังกินได้นะเนี่ยถ้าไปปอกถ้าเราไปฝากเขาเราก็ตัดทิ้งหรือว่าขายก็ตัดทิ้งแต่ว่าเนี่ยปอกช่วงนี้กินได้อยู่ยังกินได้อยู่เนาะตัดออกส่วนน้อยถ้าตัดออกก็ตัดออกประมาณนี้ไม่เยอะตัดออกประมาณนี้พวกนี้ปอกกินได้แต่ฝรั่งเขาขี้เกียจปอกเขาเอาแบบง่ายๆจ้าเอาคิดถึงไหม เอาคิดถึงหรือไม่คิดถึงเอาคิดถึงไว้ก่อนเด้อ คิดถึงรอบหนึ่งคิดถึง ถ้ามันยาวก็เอาคิดถึงตัวนี้เป็นหลักเนาะถ้ามันไม่ยาวก็คิดถึงรอบหนึ่งแล้วมันจะมีรอบสองรอบสามตามไป เนาะเยตาเริ่มบ้าแล้วเนาะก็เยตาว่าจะไปตัดให้ดูแฟนคลับเขาบอกเยตาตัดหน่อไม้ให้ดูตัดหน่อไม้ให้ดูตัดก็ตัดเนาะอันนี้ไม่ได้ตัดอันนี้ตัดให้ดูอันนี้ไม่ได้ตัดโชว์นะคะอันนี้จะมาอัปเดตว่าเมื่อวานตัดไปแล้วดูวันนี้อีกอีกสองวันมาตัดใหม่วันนี้วันอะไรวันนี้เย็นวันคลิปอาจจะช้าหน่อยนะอย่าว่ากันนะยายไม่อยากพูดวันอย่างนี้แหละกลัวจะกล้องก็เอียงนะเนี่ยกล้องก็เอียงยายไม่อยากพูดอย่างนี้แหละว่าโอ้ยคุยก่อนดีกว่าเอาคลิปนี้แหละไม่ต้องต่อแล้วไม่ต้องทําคลิปใหม่แล้วเห็นแกยายไหมยายไม่อยากพูดว่ายายไม่อยากพูดว่าวันไหนนะเพื่อนๆ เวลาพูดไปแล้วมันไม่ตรงวันอ่ะนะเพราะว่ายายถ่ายคลิปไว้ใช่ไหมวันนี้ยายตัดเมื่อวานวันอังคารไปเล่นกีฬามาตอน2 ทุ่มวันนี้ก็ต้องเป็นวันพุธวันนี้วันพุธตอน6 โมงเดี๋ยวมาดูวันไหนอีก วันหลังมาตัดวันนี้มาตัดเพราะว่าอะไรนะวันนี้มาตัดบอกเพราะว่าเมื่อวานตัดไปแล้วอยากให้รู้ว่าวันนี้มันยาวมากเลยวันหลังมาตัดก็จะมาบอกว่ามันผ่านเวลาผ่านไปกี่วันมาตัดไหมมันยาวแค่ไหนเนาะอัปเดตไปเรื่อยๆจ้าว่าคิดถึงเราสองคิดถึงเราสามอันนี้น่าจะได้คลิปหนึ่งแล้วแหละคิดถึง